สวัสดีครับกลับมาพบกับ Horroristic ครั้งนะครับวันนี้มารีวิวหนังสยองขวัญที่มี2เวอร์ชันเนาะเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็เวอร์ชันรีเมคเวอร์ชันเก่าแล้วก็เวอร์ชันรีเมค2ภาคนี้จริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันแล้วก็เนื้อเรื่องเดินแบบเดียวกันแค่เป็นการทำใหม่เพราะว่าบางคนอาจจะเกิดไม่ทันยุคเก่าเรื่องแครีนะครับให้ดูเวอร์ชันแรกก่อนดีกว่าเวอร์ชันแรกจะดูคลาสสิกมากนะเป็นยุค70-80นะถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีพลังจิตไม่มีอะไรมากไม่มีสลิปเพราะนั้นก็ให้ดูประมาณนี้ดีกว่าจะได้เก็บเข้าใจเหมือนเดิมปึ๊บหน้าปกจะเป็นแบบนี้นะครับก็เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่แบบโดนบูลลี่ที่โรงเรียนเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ความอดทนก็หมดความอดทนเนาะก็ระเบิดออกมาโดยมีพลังจิตจะเป็นพลังแบบเป็นไฟอ่ะเพราะนั้นก็คือฆ่าคนเยอะแยะเลยแล้วก็เผาโรงเรียนอะไรเงี้ยครับด้วยพลังของตัวเองนะเพราะว่าควบคุมไม่อยู่ด้วยอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเวอร์ชันเก่าก็จะดูคลาสสิกหน่อยไม่ค่อยหวือหวาอะไรแต่ว่าสำหรับตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ก็คนก็จับตาดูเพราะว่าเป็นแนวนี้ไม่มีมากช่วงนั้นแล้วก็เป็นแนววัยรุ่นเนาะแต่ว่าสมัยนั้นก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยครับตัวนี้ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดจะบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใหม่เนาะแต่เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่แบบเอามาทำใหม่รีเมคเนี่ยปกก็จะแบบดูแบบดูรู้ว่ามันแนวไหนแน่นอนว่าเป็นฮอร์เรอร์อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวรีเมคช่วงยุค2000ละอันนี้เป็นหนังช่วงยุค2000ทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านของคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่า CG เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีกว่าในตัวแรกแน่นอนอยู่แล้วเนาะพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมอยู่แล้วแต่ตัวเส้นเรื่องก็เหมือนเดิมแล้วก็ความน่าสนใจก็ไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคนผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยที่เกิดทันภาคเวอร์ชันแรกเนี่ยเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยส่วนใหญ่จะเคยดูมันแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วพอมาดูเวอร์ชันนี้อาจจะตัดสินใจดูเพราะว่าอยากจะเห็นความแตกต่างหรืออาจจะอยากเห็นว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมาจากเวอร์ชันเดิมแค่นั้นเองแต่ทางด้านผู้สร้างเนี่ยเขาก็คงจะพยายามจะคงเดิมไว้ด้วยการอัปเกรดหลายๆอย่างให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นในเรื่องของ CG หรือว่าเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ว่าก็พยายามคงความเป็นออริจินอลไว้เพื่อให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำลายเวอร์ชันแรกไปก็อันนี้แล้วแต่มุมมองบางคนอาจจะชอบอยากเห็นความต่างรู้สึกผิดหวังไม่แตกต่างแต่ว่าบางคนก็รู้สึกแบบเหมือนเดิมก็ดีแล้วเพราะว่าอยากจะให้แบบคงไว้ถึงความออริจินอลเพราะมันคลาสสิกมากก็สำหรับเรื่องนี้ก็จะประมาณนี้คลิปนี้นะครับสำหรับ2เรื่องนี้ก็จะเป็นแครีเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันเก่าโนเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชันใหม่ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สั้นๆเนาะเป็นคลิปสั้นๆสำหรับเรื่องนี้เผื่อใครที่ไม่เคยรู้จักหนังเรื่องนี้หรือว่ายังแบบไม่เคยรับชมเนี่ยก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ดูกันนะครับไปหาดูก็ได้น่าจะมีอยู่ละค่ายของไทยเอาเข้ามาอยู่นะผมซื้อก็ซื้อจากค่ายของไทยมันก็จะมีทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยน่าจะประมาณนี้เพราะนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามเหมือนเคยช่องเป็น channel YouTube เป็น Horror Rits channel H ใหญ่ Rits R ใหญ่นะครับแล้วก็ channel C ใหญ่ส่วน Facebook Fanpage ก็จะเป็น Horror Rits นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ